สวัสดีค่ะมาเจอกันในช่อง Annie Mimi คลิปนี้มาชวนถากสตรอเบอรี่กันค่ะสามารถนำไปตกแต่งชิ้นงานนะคะหรือว่าทำเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะแพทเทิร์นเดียวสามารถปรับใช้ได้กับไหมทุกแบบที่เพื่อนๆมีเลยนะคะสีชมพูเป็นคอตตอนนม5พลายกับเข็มโครเช่5ทับ0สีแดงกับสีขาวเป็นคอตตอนนม4พลายกับเข็มโครเช่4ทับ0นะคะที่ลูกขนาดแตกต่างกันเพราะว่าถักจำนวนแถวของสีขาวน้อยกว่านะคะแพทเทิร์นเดียวกันสามารถปรับจำนวนแถวก็จะได้ขนาดของผลสตรอเบอรี่ที่แตกต่างกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นขนาดที่แตกต่างกันของไหมคอตตอนนม4พลายกับ5พลายนะคะส่วน4พีซตรงนี้นะคะเป็นไหมคอตตอนซอฟ3พลายกับเข็มโคเช่4ทับ0นะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนชอบไซส์ไหนปรับใช้ได้กับไหมที่มีได้เลยนะคะคอตตอนนม5พลายไม่ใช้ยี่ห้อนี้นะคะส่วนคอตตอนนม4พลายนะคะเป็นยี่ห้อนี้แล้วก็คอตตอนซอฟ3พลายนะคะเป็นยี่ห้อนี้นะคะแบบนี้เนาะปรับใช้ได้กับไหมที่มีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยค่ะเราจะคล้องห่วงกับนิ้วนะคะเพื่อทำเมจิกริงเนาะสอดเข็มโคเช่เข้าไปนะคะเกี่ยวลอดออกมาถักโซ่1เสร็จแล้วเราจะถัก 6x นะคะลงในช่องเลยนะคะ1 2สามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะดึงปลายไหมตรงนี้ให้ชิดกันไม่ต้องแน่นมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บปลายไหมทีหลังเนาะถักสี่นะคะเชื่อมกับหลักแรกนะคะอีกหลักแรกแบบนี้นะคะวันนี้หรือว่าคลิปนี้นะคะเราจะถักเป็นวงกลมก้นหอยเลยเราจะไม่ถักโซ่1เพื่อขึ้นต้นแถวนะคะเราจะถัก X ลงหลักถัดไปเลยนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็ใส่มาร์กเกอร์นะคะเพื่อมาร์กจุดเริ่มต้นของแถวเอาไว้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีมาร์กเกอร์ลองหาเป็นเข็มกลัดก็ได้นะคะแพทเทิร์นนี้จะต้องมีมาร์กเกอร์นะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าต้นแถวของเราคือหลักไหนนะคะเสร็จแล้วเราจะถัก V นะคะแถวที่2นะคะเราจะถัก X สลับกับ V นะคะ3ครั้งพอจบแถวแล้วเราจะมี9หลักนะคะเดี๋ยวมีแนบลิงก์แพทเทิร์นให้ด้วยนะคะหรือเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ในที่หน้าเพจเลยนะคะหลักสุดท้ายนะคะถัก V ก็จะเป็นแบบนี้จบแถวที่2แล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นแถวที่3หลักแรกถัก X นะคะเสร็จแล้วใส่มาร์กเกอร์แถวที่2เมื่อกี้เราถัก x สลับกับ v นะคะแถวที่3เราจะถัก 2x สลับกับ v นะคะ 2x ก็คือถัก x 2หลักเนาะเมื่อกี้ถักไปแล้ว1หลักนะคะต่อไปถักอีก1หลักแล้วก็ถัก v ถัก x ไป2หลักแล้วก็ถัก V ถัก X 2หลักถัก V จบแถวที่3แล้วนะคะต่อไปเราขึ้นแถวที่4หลักแรกนะคะถัก X เหมือนเดิมแถวนี้เราจะถัก 3x นะคะสลับกับ v หลัก x จะเพิ่มขึ้นนะคะแถวละ1หลักเนาะเมื่อกี้ถัก 2x ตอนนี้เป็น 3x นะคะสลับกับ v แพทเทิร์นนะคะต
ัวแพทเทิร์นที่ใช้ก็คือแพทเทิร์นตรงนี้เลยนะคะถักตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีเวลาดูคลิปเนาะก็สามารถปริ้นแพทเทิร์นตัวนี้ไปดูได้เลยนะคะถัก 3x นะคะสลับกับ v ไปจนจบแถวแถวต่อไปนะคะก็ถัก 4x นะคะสลับกับ v นะคะอย่าลืมมาร์คห่วงนะคะหรือว่ามาร์คหลักเนาะ2 3แล้วก็4ตอนนี้เราอยู่แถวที่5แล้วนะคะ 4x สลับกับ vหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทับ v หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ v หลักสุดท้ายเราจะจบด้วยหลัก v เสมอเลยนะคะแล้วก็หลักแรกเราก็จะขึ้นต้นด้วยหลัก x เสมอนะคะจำนวนหลัก x จะเพิ่มขึ้นในทุกๆแถวที่เราถักนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อไปนะคะให้ได้ 8x แล้วก็ v นะคะหรือว่าถักต่อไปให้จบแถวที่9เนาะแต่ก่อนที่เราจะถักต่อเราจะเก็บปลายไหมตรงนี้ก่อนนะคะดึงให้ชิดแล้วก็ใช้เข็มเก็บปลายชิ้นงานให้เรียบร้อยเลยนะคะถักต่อไปให้จบแถวที่9หรือว่าได้ 8x สลับกับ v เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันแถวที่10ค่ะตอนนี้ถักจบแถวที่9แล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่10แถวที่10ถึงแถวที่12เราจะถัก x นะคะลงทุกหลักเลยไม่เพิ่มหลักแล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ขนาดของผลสตรอเบอรี่ที่ใหญ่กว่านี้สามารถเพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปได้นะคะแล้วก็เพิ่มจำนวนหลัก x ตามที่เราถักมาเมื่อกี้เลยนะคะพอได้จำนวนแถวหรือว่าขนาดลูกที่ต้องการนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงทุกหลักเลยตอนนี้เดี๋ยวเราถัก x นะคะแถวที่10 11 12ถัก x ลงทุกหลักเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันแถวที่13ตอนที่เราจะเริ่มลดห่วงนะคะลดห่วงขนาดของผลสตรอเบอรี่กันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันแถวที่13ค่ะตอนนี้เราถักจบแถวที่12แล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่13แถวที่13เราจะเริ่มลดห่วงแล้วนะคะเราจะถัก 3x สลับกับ a นะคะหลักแรกนะคะเราจะถัก x เสมอ x หลักที่2 x หลักที่3นะคะA ก็คือการถักรวบห่วงนะคะเกี่ยวขึ้นมามีแบบนี้ยังไม่ปลดนะคะแทงลงหลักถัดไปเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้มี3ห่วงปลดทั้งหมดตรงนี้นะคะที่เราถักลดห่วงนะคะจาก2หลักก็จะเหลือ1หลักนะคะจะแล้วถัก x ไป3หลักเหมือนเดิมนะคะจะแล้วถักรวบนะคะหรือว่าถัก A เนาะแบบนี้นะคะเราจะทำซ้ำแบบนี้ที่6ครั้งนะคะ 3x แล้วก็ a นะคะ
ถักต่อไปให้จบแถวที่13เลยนะคะพอเราถักจบแถวที่13ต่อไปเราขึ้นแถวที่14แถวที่14จะถัก 2x นะคะสลับกับ a เนาะสอง x นะคะสลับกับ a หนึ่ง x สอง x นะคะสลับกับ a ถักแบบนี้นะคะให้จบแถวที่14เลยนะคะจบแถวที่14ขึ้นแถวที่15นะคะแถวที่15ถัก x สลับกับ a นะคะx 1หลักเนาะแล้วก็ถัก a ได้เลยนะคะx 1หลักสลับกับ a ถักต่อไปให้วนรอบให้จบแถวเดี๋ยวมาใส่ใยสังเคราะห์ด้วยกันนะคะพอถักมาวนรอบแถวที่15แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ใยสังเคราะห์กันนะคะล็อกหลักไว้แบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็จะยัดใยสังเคราะห์นะคะแล้วแต่เรานะคะอยากให้น้องตุงขนาดไหนก็คือจับยัดลงไปได้เลยนะคะพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะแถวสุดท้ายเราจะถัก A นะคะทุกหลักเลยนะคะเราจะถัก A นะคะลงไปทุกหลักเลยใช้นิ้วนะคะกดแบบนี้เนาะจะได้ถักง่ายนะคะเกี่ยวขึ้นมา2หลักแบบนี้ปลดได้2คู่แล้วนะคะ3คู่4คู่A คู่สุดท้ายนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะเราจะดึงปลายไหมให้ยาวๆเดี๋ยวเราจะใช้เข็มนะคะเก็บปลายไหมเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราจะใช้เข็มนะคะในการเย็บผลสตรอเบอรี่นะคะให้ชิดติดกันเนาะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะล็อกปลายไหมเก็บให้เรียบร้อยเลยดึงให้ตึงๆนะคะแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยเราก็จะได้ผลสตรอเบอรี่มาแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวมาดูวิธีการถักขั้วแบบนี้กันนะคะเราจะคล้องห่วงกับนิ้วนะคะเพื่อทำเมจิกริงเนาะสอดเข็มโคเชต์เข้าไปเกี่ยวลอดออกมานะคะถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราจะถัก 6x นะคะลงในช่องเมจิกริงเลย1 2 3 4 5 แล้วก็ 6ดึงปลายไหมให้ชิดกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะถัก C กับหลักแรกแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะหลักถัดไปถัก X นะคะใส่มาร์กเกอร์แล้วก็ถัก X ไปอีก5หลัก1 2 3 4แล้วก็5นะคะรวมกับหลักที่เราขึ้นต้นหลักแรกก็จะเป็น6หลักนะคะขั้วสตรอเบอรี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแถว1แถว2จะดูยากนิดนึงเนาะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นแถวที่3นะคะถัก X เหมือนเดิมถัก X ไปอีก5หลักนะคะรวมกับหลักนี้ก็จะเป็น6หลักเหมือนเดิมตอนนี้เราถักขั้วสตรอเบอรี่นะคะมาได้3แถวแล้วเนาะเดี๋ยวเราดึงปลายไหมตรงนี้ให้แน่นเลยนะคะแล้วก็ตัดออกนิดนึงแบบนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นแถวที่4แถวที่4นะคะเราจะถัก V ลงทุกหลักเลยนะคะจาก6หลักก็จะเพิ่มขึ้นเป็น12หลักนะคะในแถวที่4ได้1หลักแล้วเนาะต่อไปถัก V อีก5หลักนะคะอาจจะจับยากนิดนึงนะคะตอนนี้ถักจบแถวที่4ต่อไปขึ้นแถวที่5นะคะแถวที่5เราจะถัก X สลับกับ V นะคะพอจบแถวจำนวนหลักของเราจาก12หลักจะขึ้นเป็น18หลักนะคะถัก X นะคะแล้วก็ใส่มาร์กเกอร์ต่อ
่อไปเราถัก V นะคะถัก X ถัก V ถัก X ถัก Vx ถัก v ถัก x ถัก v ถัก x แล้วก็ถัก v นะคะก่อนที่เราจะถักใบของสตรอเบอรี่นะคะเรามานับจำนวนหลักก่อนให้ได้18หลักนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17แล้วก็18ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราถอดมาร์กเกอร์ได้เลยเราจะถัก C นะคะกับหลักที่1เนาะแบบนี้นะคะโซ่6 1 2 3 4แล้วก็6นะคะเราจะถัก x ลงหลักที่2ของหลักโซ่นะคะนับย้อนกลับมาหลักที่2ถัก x หลักถัดไปถัก t หลักถัดไปถัก f นะคะ2หลักที่เหลือเราก็ถัก f นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะข้าม1หลัก2หลักหลักที่3ถัก4ก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบไม้ใบสตรอเบอรี่ของเราเนาะโซ่6นะคะแล้วก็ถัก x ลงหลักที่2ถัก t ลงหลักที่3หลักที่4 5 6ถัก f นะคะก็จะเป็น x t f f f นะคะต่อไปนะคะโซ่6เหมือนเดิมนะคะ1 2 3 4 5 6หลักที่2ถัก x หลักที่3ถัก t 4 5 6ถัก f เสร็จแล้วข้าม2หลัก1 2หลักที่3ถัก4ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนมาจนให้จบแถวเลยนะคะเราจะได้ใบไม้นะคะทั้งหมดที่6ใบนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะถักให้วนรอบให้จบแถวเลยนะคะพอเราถักมาจนวนรอบแล้วนะคะเราก็จะถัก C นะคะกับหลักแรกนะคะแบบนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะถัก C อีกครั้งลงด้านหลังตรงนี้เลยนะคะดึงปลายไหมให้ยาวเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ปลายไหมเป็นตัวเย็บให้ขั้วใบติดกับผลสตรอเบอรี่นะคะขั้นตอนสุดท้ายเรามาเย็บขั้วใบติดกับผลสตรอเบอรี่กันนะคะเราจะวางแบบนี้เนาะหามุมที่โอเคนะคะที่เป็นตรงกลางพอได้มุมที่โอเคแล้วหรือว่าตำแหน่งที่โอเคแล้วเราจะหาเข็มนะคะที่ใหญ่กว่าหรือว่าอาจจะเป็นโคเชก็ได้นะคะปักลงไปเพื่อยึดตำแหน่งก่อนที่เราจะเย็บนะคะถ้าได้ตำแหน่งที่โอเคแล้วเราก็ทำการเย็บให้ติดกันแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วใบตรงนี้นะคะแล้วแต่ว่า
เพื่อนๆชอบให้ใบปิดลงมาขนาดไหนนะคะปิดมากปิดน้อยก็แล้วแต่นะคะอยากให้ปิดแค่นี้ก็เย็บเชื่อมถึงแค่ตรงนี้ก็พอแต่ว่าถ้าอยากให้ปิดลงมาเลยนะคะก็แทงลงมาปลายไหมแบบนี้เลยก็ได้นะคะแบบนี้เนาะแล้วก็แทงทะลุขึ้นมาหาอีกใบหนึ่งเลยนะคะแบบนี้เลยพอเย็บจนบนแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงไหนที่ยังไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ติดข้ามมาใหม่พอวนนะคะพอเราเย็บมาวนแล้วเราก็จะล็อกปลายไหมเลยนะคะแทงทะลุมาฝั่งนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ดึงตอนนี้เราก็ถักเสร็จแล้วนะคะทั้งผลสตรอเบอรี่แล้วก็คั่วใบสตรอเบอรี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของคั่วใบแบบนี้นะคะกับใบแบบนี้นะคะสองลูกนี้ถักคั่วใบเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าตอนเย็บตรงนี้ก็คือเย็บคั่วหน้าตรงนี้ก็คือเย็บให้เหมือนกับตรงนี้เลยนะคะพอเราเย็บไม่ถึงปลายนะคะใบของสตรอเบอรี่ก็จะมีความแอนๆแบบนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะว่าชอบให้ใบอยู่ทรงแบบไหนความแตกต่างของการคว่ำหน้านะคะอันนี้เย็บแบบคว่ำหน้าลงเนาะแล้วก็อันนี้เย็บแบบปกติก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนวิธีการถักนะคะตรงนี้ไม่มีขั้วเริ่มต้นเมจิกริงแล้วก็ถัก 12x ไปเลยนะคะแถวที่2ถัก x สลับกับ v นะคะพอจบแถวที่2ก็จะได้18หลักแล้วก็ตัวใบนะคะก็ถักเหมือนเดิมเหมือนที่ถักตรงนี้เลยนะคะโซ่6ถัก x ลงหลักที่2ถัก t แล้วก็ fff ข้าม2หลักแล้วก็4นะคะก็ถักวนก็จะได้ใบไม้6ใบเหมือนกันนะคะพอเราถักใบครบทั้ง6ใบแล้วเราก็จะถักโซ่นะคะเกี่ยวลอดขึ้นมาจากตรงกลางที่เราทำเมจิกริงเลยนะคะแบบนี้ก็คือถักมายาวๆได้ความยาวที่ต้องการแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยเย็บติดได้เลยส่วนแบบนี้นะคะก็คือถักโซ่แล้วก็เอาวนกลับไปในช่องเมจิกริงเหมือนเดิมแล้วค่อยล็อกห่วงข้างล่างเสร็จแล้วก็เย็บติดได้เลยนะคะความแตกต่างของขั้วใบนะคะก็จะเป็นแบบนี้จะเย็บแบบคว่ำหน้าหรือว่าไงก็ได้นะคะแล้วก็จะมีขั้วแบบนี้หรือจะทำเป็นแบบนี้เอาไว้สำหรับเกี่ยวกับห่วงพวงกุญแจห้อยแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะตกแต่งด้วยดอกไม้5กลีบที่เราเคยถักไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะชอบแบบไหนลองทำกันดูลองตกแต่งกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ